วันนี้ผมจะมาบอก3ขั้นตอนง่ายๆในการนำภาพ YouTube จากบนสมาร์ทโฟนขึ้นไปแสดงบนทีวีจอใหญ่ๆจะได้ไม่ต้องมาทนดูบนจอเล็กๆแบบนี้กันอีกต่อไปขั้นตอนที่1เชื่อมต่อ Wi-Fi ทั้งบนสมาร์ทโฟนและบนสมาร์ททีวีให้อยู่ในวงแลนเดียวกันหรือก็คือชื่อ Wi-Fi เดียวกันนั่นแหละครับขั้นตอนที่2ค้นหาคลิปวิดีโอที่เราต้องการซึ่งเราสามารถที่จะพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษสะดวกง่ายได้กว่าบนทีวีเยอะเลยครับขั้นตอนที่3กดปุ่ม YouTube Castจากนั้นสังเกตที่ด้านล่างจะมีชื่อทีวีของเราปรากฏอยู่ให้กดเชื่อมต่อเข้าไปได้เลยเห็นไหมครับเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆเราก็สามารถนำภาพ YouTube จากบนสมาร์ทโฟนขึ้นไปแสดงบนทีวีจอใหญ่แบบนี้กันได้แล้วอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะครับ